พามาดูเรื่องร้องเรียนกันบ้างนะครับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาร้องเรียนผ่านตัวเขาบอกว่าให้ช่วยจัดการหน่อยครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นทหารเรือยศนาวาตรีครับอ้างว่ารู้จักนายกอิงอดีตนายกลุงตู่บ้างละ่ะรู้จักนักการเมืองเยอะนะครับหลอกให้ลงทุนด้วยหลอกให้วิ่งเต้นด้วยปรากฏว่าหลอกไปหลายคนได้เงินไปหลายล้านก็เรียกได้ว่าเป็นแก๊งต้มตุ๋นดีๆนี้เองนะครับ แต่ก็อยากจะมาตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะนะจะรู้จักนักการเมืองอะไรจริงหรือไม่คุณแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมนะครับบอกว่าผู้เสียหายถูกผู้ชายคนเนี้ยขอเรียกว่าอักษรยอร่นอนอหนูหลอกลวงครับอ้างว่าเคยเป็นทหารเรือยศนาวาตรีส่วนปัจจุบันเป็นนักการเมืองทํางานที่สภา,าเป็นที่ปรึกษานายกรู้จักนักการเมืองหลายคนทั้งอดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกชาวลิตยงใจยุทธรวมไปถึงนายกคนปัจจุบันด้วย คุณอิงแพรทองทานชินวัตรเนี่ยฮะแล้วก็มักจะอัปรูปโปรโฟไฟล์ป้าเก๋ก็ถ่ายรูปบบกับคุณอิงแล้วก็มีถ่ายรูปกับคนดังในวงการบันเทิงก็มีตำรวจนักการเมืองมีแต่งชุดราชการถ่ายรูปในพื้นที่อาคารรัฐสภาด้วยในห้องประชุมต่างๆเขาก็อัปลงโซเชียลไปหมดเหมือนว่าเขาทํางานที่นี่จริงๆแล้วก็มีพฤติกรรมไปคุยโม้โอ,อวดว่าสามารถวิ่งเต้นตําแหน่งได้ทั้งทหารข้าราชการการเมือง มีผู้เสียหายหลงเชื่อจ่ายเงินไปหลายคนแล้วรวมๆแล้วก็หลายล้านบาทแต่สุดท้ายก็วิ่งเต้นจริงๆไม่ได้ลักษณะการหลอกลวงเนี่ยก็คือว่าไปกล่าวอ้างว่ามียศทางทหารเรือยศนาวาตรีนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเป็นพันจ่าแล้วก็ถูกปลดไปเมื่อราปี5 9นะครับไปอ้างบุคคลดังๆหลายคนแล้วก็ ใส่ชุดข้าราชการนะครับใส่ชุดข้าราชการเพื่อที่จะไปหลอกลวงวิธีการหลอกก็คือจะไปบอกว่ามีการตัวเขาเองเนี่ยสามารถฝากเข้าไปทํางานหรือเข้าไปเป็นกรรมธิการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับรัฐสภาหรือรัฐบาลได้เขาเคยกล่าวอ้างว่าเป็นที่ปรึกษานายกด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็การกล่าวอ้างลักษณะนี้เขาเรียกค่าใช้จ่ายในการฝากไปทํางานราชการประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทครับ อันนี้ก็คือไปถ่ายรูปที่นั่งอยู่ที่รัฐสภานะครับทําเหมือนกับว่าเป็นการประชุมสสแล้ววันนี้เนี่ยคุณแทนคุณก็พาผู้เสียหายท่านหนึ่งมาด้วยนะครับคุณผู้หญิงท่านนี้บอกว่ารู้จักผู้ชายคนเนี้ยนายนอนหนูเนี่ยผ่านติกตอกก็คุยกันในแชทข้อความเนี่ยเป็นประมาณครึ่งปี6เดือนก่อนนัดเจอกันเขาก็อ้างว่าเขาทํางานอยู่ที่สภาจริงๆก็สอดคล้องกับรูปโปรไฟล์ที่เขาอัพรูปเอาไว้ดูน่าเชื่อถือ พูดจาดีหลงเชื่อก็เลยคุยกันคบหาดูใจกันกับนอหนูคนนี้ซึ่งนอหนูเนี่ยมักจะพูดจาหวานล้อมบอกแหม่เนี่ยผมเนี่ยแล้วจากจะสร้างอนาคตด้วยกันกับคุณนะครับเดี๋ยวจะพาไปเปิดตัวกับครอบครัวนะแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกจริงๆเพราะผมเนี่ยเป็นนักการเมืองทํางานการเมืองอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดคุณมายุ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไม่ปลอดภัยไปด้วยงานการเมืองมันแบบอันตรายอะไรอย่างเนี้ยนะฮะจากนั้นก็มีการชวนเหยือ ร่วมลงทุนคลินิกเธอก็ร่วมลงทุนไปด้วยแสนหนึ่งเขาบอกว่าจะได้เงินตอบแทน18%ใน2เดือนแรกก็ได้เงินคืนมา18,000บาทจริงๆแต่หลังจากนั้นหายไปเลยฮะตีตัวออกห่างพอรู้ว่าโดนหลอกก็เลยไปหาข้อมูลก็พบว่าโอ้โหนอนหนูคนนี้มันทำมาแล้วหลายครั้งมีคดีค้างอยู่นะฮะโอ้คดีค้างอยู่30คดีแล้วก็มีคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18ด้วย แล้วก็ไม่ได้เป็นนาวาตรีอย่างที่กล่าวอ้างอโอ้โหเรียกได้ว่าประวัติยาวเป็นหางว่าวแต่เป็นทหารจริงๆนะฮะเป็นทหารเรือยศจ่าแม้แต่อ้างว่าเป็นตั้งนาวาตรีสุดท้ายเป็นแค่ยศจ่าที่ถูกปลดประจำการเท่านั้นฮนะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะจากหน้าที่การงานเขาก็คือเขาอ้างว่าเขาเป็นทหารมียศนาวาตรี เราก็ลาออกมาทํางานลา,ลาออกมาทํางานการเมืองแต่จริงๆแล้วอะค่ะเขาถูกปลดตั้งแต่เป็นยศพันจ่าแล้วนะคะหลังจากที่สืบทราบแล้วก็ทํางานอยู่ในรัฐสภาอ้างว่าเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็เป็นอ,อนุกรรมการสภากรทมค่ะเรามาสืบทราบภายหลังว่าประวัติของคนคนนี้ค่ะมีคดีอยู่ใน ใน,น,น,นในชั้นศาลนะคะประมาณ30คดีและคดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแล้วก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนค่ะที่ยังไม่ออกมาแสดงตัวนะคะระวังนะฮะคนที่โปรไฟล์ดีคุยดีหน้าตาดีแต่งตัวดีเนี่ยมิจฉาชีพนี่ก็มีเยอะนะครับคุณแทนคุณบอกว่าคาดว่านอหนูคนนี้อาจจะเป็นอนุกรรมาธิการคณะหนึ่งในสภาพเพราะเขาเข้ามาในสภาจริงๆนะครับแล้วก็อาศัยจังหวัดที่ตามคณะกรรมธิการเข้าไป และใช้เวลาช่วงพักเนี่ยพอเจอคนที่แบบคนดังคุณหน้าคุณตาหน่อยไปขอเขาเซลฟี่ไปขอเขาถ่ายรูปเพื่อสร้างโปรไฟล์ตัวเองให้น่าเชื่อถือตรวจประวัติพบว่าจะมีโปรไฟล์เพื่อใช้หาคู่อยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยครับออนไลน์มีหมดหลอกให้ผู้เสียหายรักหลอกลวงให้ลงทุนหลอกลวงวิ่งเต้นขณะที่ผู้หลงเชื่อครับเบื้องต้น10กว่าคนรวมความเสียหาย5ล้านกว่าบาทก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยสังคมอย่างยิ่งครับ